รักสาวนอกวงการบอกคนนี้ใช่เลยมาเริ่มที่คนแรกสำหรับพระเอกหนุ่มชาคริสยักษ์นาที่ยอมทิ้งชายาพระเอกไม้ฤทธิ์เลยเมื่อได้เจอภรรยาสาวอย่างแอมพันธิราสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันได้ไม่นานก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันจ้าจนตอนนี้ก็มีน้องโพลูกชายสุดที่รักมาเติมเต็มครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาต่อที่พระเอกหนุ่มอินเตอร์เตะศตวรรษที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะควงว่าที่เจ้าสาวแจ็คกี้แพรวไพลินดีกรีแอร์โฮสเตสลูกครึ่งนิวซีแลนด์เข้าสู่ประตูวิวาห์ในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมาได้7เดือนแม้ด้วยวัยที่ต่างกันถึง11ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในความรักจ้ามาถึงพระเอกหนุ่มที่มูฟออนไวก็คงต้องยกให้กับหนุ่มเบียร์จิรวัฒน์เพราะว่าหลังจากข่าวลือเตรียมสละโสดกับสาวสวยนอกวงการวิกกี้พีมนยาหลังจากนั้นก็มีพิธีวิวาห์แบบบ้านแหละให้เป็นแฟนที่คือหาทันทีซึ่งโปรไฟล์แฟนสาวของเบียร์ก็ครบเครื่องค่ะทั้งหวานแอบแซ่บในเบาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเบียร์ถึงได้ครั่งรักและหวงภรรยาสาวหนักมากก็ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอรี่แฮมที่ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวหมาดๆหลังได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวนัทนิชาธนาลงกรดีไซเนอร์สาวคนสวยแต่งงานไปที่เรียบร้อยเมื่อคืนวันที่8ที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจมานาน5ปีท่ามกลางบรรยากาศตลบอบอุ่นไปด้วยความโรแมนติกโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีใน Instagram อย่างมากมายส่วนงานวิวาห์ของทั้งคู่จะมีขึ้นเมื่อไหร่ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีก